สวัสดีค่ะทุกคนมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามี reaction เพลงที่มันออกมานานแล้วนะที่เช็คอะแต่ว่ามีคนขอมาเยอะมากชื่อเพลงไก่เพลงไก่อะไรสักอย่างนึงก็เลยว่ามันคืออะไรวะเพลงไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปดู60ล้านวิวทุกคนคือเยอะมากคือควรที่จะต้องทำอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไอชิโกดันเลยไปการนะเหมือนปู่อันหนึ่งไปชอบซีมอนแซนะกินกันแบบว่าน่ากินมากกินไก่กันแบบน่ากินมากทุกคนเรือเราจะมอนแซเราจิตตัวชนะมองไหลแล้วนะแมนเซแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรทุกคนแมนเซจำได้เพลงนี้ดังคือเคยได้ยินตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะ4ปีที่แล้วใช่ป่ะคือเกดมาอยู่ที่นี่แล้วเกดเคยได้ยินเพลงนี้เขาบอกว่าเปิดแล้วก็เต้นกันบ่อยมากแต่ว่าแปลไม่ออกตอนนั้นอ่ะจะแสดงถึงชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นไลฟ์สไตล์เนอะที่บ้านจะเป็นฟิลประมาณนี้แล้วก็เหมือนแบบว่ายังไงอ่ะเรียกคนมากินไก่กันอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนว่ากินไก่เอามาทำอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ได้ฟิลประมาณนั้นปะเพลงนี้เน้นเนื้ออย่างเดียวเลยนะเน้นความหมายของเพลงอย่างเดียวเลยก็จังหวะให้มันดูสนุกสนานเนาะคือเราไม่ต้องบอกว่าทำอะไรซับซ้อนนะคะมันถึงจะแมสไงเพลงมันเลยแบบว่าแมสคนเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องแบบว่ามีเทคนิคการถ่ายอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องตามจังหวะเพลงตามเนื้อเพลงไปเรื่อยๆก็ดีดูแบบไม่ต้องคิดมากดีนิดหนึ่งป่ะไก่ที่กัมพูชานะจะบอกให้ว่าถ้าเทียบกับไก่ที่ไทยอ่ะไก่บ้านแบบนี้ที่มันเป็นโลคอลชิคเก้นอ่ะมันหายากมากที่เมืองไทยคือแบบหาไม่ได้ทุกคนเพราะว่าต่างจังหวัดมันไม่มีแล้วแล้วความแบบว่าบริษัท CP เขาก็จะสอดแทรกไปทุกที่ของทุกตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไก่ของประเทศไทยก็จะเป็นไก่อวบไก่เลี้ยงแบบเนื้อแน่นๆตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อมันจะแบบไม่ได้แบบคือน้ำลายเนื้อมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบสดๆเด้งๆเหมือนกับไก่บ้านของที่กัมพูชา
คือทุกคนเห็นแล้วอยากกินไก่มากแล้วก็เนี่ยแบบว่ามันเหมือนกับว่าแสดงถึงความไลฟ์สไตล์ของคนต่างจังหวัดของประเทศกัมพูชาเนอะว่าจะเป็นฟิลประมาณนี้อะไรอย่างนี้ก็บอกว่าไงอ่ะประเด็นคือบอกว่าชวนมากินไก่กันแล้วก็เต้นอะไรอย่างงี้ป่ะดีค่ะสนุกดีทุกคนมันถึงแบบ60ล้านวิวเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เข้าถึงคนง่ายเข้าใจง่ายดีชอบค่ะถ้าเกิดอยากให้ฟาทำรีแอคเพลงอะไรอีกนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะบอกมาได้เลยเดี๋ยวทำให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายI am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect up on the street.